ณหมู่บ้านกลางหุบเขาแห่งนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่กว้างไกลไปจนจรดกับภูเขาทางเบื้องทิศตะวันตกทุกๆปีในช่วงฤดูหนาวจะมีฝูงนกเป็ดน้ำนานาชนิดนับพันนับหมื่นตัวบินลงมาจากท้องฟ้าพุ่งตัวลงมาหากินในบึงอย่างเป็นสุขสำราญมันมากันทั้งกลางวันและกลางคืนมันบินกันมาเป็นกลุ่มๆทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ลงมาลอยคอหากินกุ้งหอยปูปลาตามประสาเห็นกันมาตั้งแต่ปู่แต่ย่าตายายแล้วคนในหมู่บ้านเรียกชื่อบึงแห่งนี้ว่าบึงนกเป็ดเพราะทุกๆช่วงฤดูหนาวจะมีนกเป็ดน้ำจากแดนไกลแวะเวียนลงมาพักอาศัยหากินกินแล้วก็บินขึ้นฟ้าจากไปคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าให้ลูกหลานฟังว่าพวกนกเป็ดน้ำเหล่านี้มันบินมาจากป่าดงที่ไกลแสนไกลเพราะฤดูหนาวในป่าอันเป็นแดนเกิดของมันนั้นเต็มไปด้วยหิมะที่หนาวเย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งพวกมันหนาวจึงอพยพลงมาหากินในบึงท้ายหมู่บ้านกลางหุบเขาแห่งนี้ทุกปีพวกเด็กๆพอได้เห็นฝูงนกเป็ดน้ำบินพุ่งลงมาจากท้องฟ้าก็จะพากันแงนคอมองด้วยความตื่นตาตื่นใจและรู้สึกเป็นสุขเพราะเด็กๆได้รับการปลูกฝังสั่งสอนสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วว่าตราบใดที่บึงน้ำหลังหมู่บ้านยังมีนกเป็ดน้ำมากมายลงมาลอยคอหากินในทุกๆปีชาวบ้านทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุขกันไปชั่วกาลนานเช่นกันดังนั้นด้วยความเชื่อนี้จึงไม่มีใครในหมู่บ้านล่านกเป็ดน้ำกันเลยคนในหมู่บ้านประมาณ30หลังคาเรือนต่างดำรงชีวิตด้วยการทำมาหากินปลูกผักผลไม้และหาของป่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสันโดษทำให้หมู่บ้านนี้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นเรื่อยมาวันเวลาผันผ่านไปมีหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งออกไปทำงานในเมืองใหญ่และได้ชอบพอกับหนุ่มพ่อค้าชาวจีนผู้มีฐานะหลังจากแต่งงานกันแล้วหญิงสาวก็พาสามีชาวจีนของเธอเข้ามาเปิดร้านค้าในหมู่บ้านเป็นร้านค้าร้านแรกที่ขายของทุกชนิดซึ่งจำเป็นต้องใช้ในครัวเรือนและรับซื้อของป่าจากชาวบ้านเข้าส่งขายในตลาดในเมืองด้วยด้วยความขยันและชาญฉลาดในการทำการค้าทำให้ครอบครัวนี้ร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นอย่างรวดเร็วปลูกบ้านด้วยไม้สัก2ชั้นใหญ่โตที่สุดในหมู่บ้านและมีรถยนต์บรรทุกสิ่งของขนของจากในเมืองมาขายให้คนในหมู่บ้านและพร้อมกันนั้นก็รับของจากหมู่บ้านเอาไปส่งขายในเมืองอีกด้วยชาวบ้านเรียกเจ้าของบ้านไม้สักและร้านค้าแห่งนั้นว่าร้านเจ๊กตงตาเจ๊กตงมาจากเมืองจีนมีนิสัยขยันมีหัวการค้าดังนั้นพอแกมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่ถึง3ปีก็เป็นคนร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านวันหนึ่งเจ๊กตงพาลูกและเมียออกไปเดินเล่นหลังหมู่บ้านไปที่ริมบึงอันกว้างใหญ่แกได้เห็นฝูงนกเป็ดน้ำนับพันนับหมื่นพุ่งตัวลงมาจากท้องฟ้าลงมาหากินในบึงแกก็เกิดความคิดแวบขึ้นมาทันทีแกคิดว่านกเป็ดน้ำมากมายเหล่านี้ล้วนตัวใหญ่อ้วนพีหากทำเป็นอาหารคงจะมีรสชาติอร่อยมากไม่แพ้พวกเป็ดที่คนเขาเลี้ยงไว้ตามบ้านดังนั้นเจ๊กตงจึงได้ออกไปจับนกเป็ดน้ำในบึงแห่งนั้นมาทำเป็นอาหารกินวิธีการจับของแกนั้นก็ใช้วิธีง่ายๆคือเอาไม้ไผ่สองลำไปปักไว้ที่ริมบึงห่างกันประมาณ10เมตรแล้วเอาเชือกขึงข้างบนไม้ไผ่ทั้งสองลำนั้นไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นก็เอาสายเบ็ดตกปลาไปห้อยกับเชือกเป็นจุดๆห่างกันจุดละประมาณ1เมตรพอฝูงนกเป็ดน้ำเหล่านั้นบินพุ่งผ่านมาในตอนกลางคืนตัวที่เคราะห์ร้ายถึงคาดก็จะบินไปติดเบ็ดถูกเบ็ดเกี่ยวที่ขาบ้างปีกบ้างคอบ้าง
ห้อยตองแตงดิ้นรนเจ็บปวดทุกทรมานติดอยู่กับสายเบ็ดเป็นที่น่าเวทนาเจ๊กตงได้นกเป็ดน้ำคืนละหลายตัวทำเป็ดทอดเป็ดตุ๋นเป็ดพะโล้เป็นอาหารอันโอชารสด้วยความพึงพอใจตอนแรกๆเมียของเจ๊กตงก็ทัดทานตักเตือนแต่เจ๊กตงไม่เชื่อฟังซ้ำยังคิดการไกลไปกว่านั้นเจ๊กตงจับนกเป็ดน้ำในบึงไปขายในเมืองซึ่งก็ปรากฏว่าขายดิบขายดีร้านอาหารในเมืองรับซื้อนกเป็ดน้ำของเจ๊กตงจนเกลี้ยงและสั่งเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากในทุกๆวันเจ๊กตงรวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยมากยิ่งขึ้นแกจ้างเด็กหนุ่มๆลูกจ้างของแกไปจับนกเป็ดน้ำทุกคืนขึงตะข่ายเบ็ดไว้ตอนพลบค่ำรุ่งเช้าตีสี่ก็ออกไปกู้ตะข่ายเบ็ดซึ่งมีนกเป็ดน้ำติดอยู่นำมาผูกมัดผูกขามัดเป็นพวงใส่ถุงตะข่ายใส่รถไปขายในเมืองการกระทำของเจ๊กตงชาวบ้านรู้ระแคะระคายก็พากันติฉินนินทาบางคนห้ามปรามผ่านทางเมียของแกให้หยุดการกระทำแต่ก็ไม่เป็นผลเจ๊กตงไม่เชื่อและไม่เกรงกลัวเพราะถือว่าตัวเองร่ำรวยกว่าใครๆในหมู่บ้านเจ๊กตงชอบเชิญพวกเจ้านายจากในเมืองให้มาดื่มมากินที่บ้านของแกแล้วเจ๊กตงก็เลี้ยงดูปูเสือเจ้านายเหล่านั้นด้วยนกเป็ดน้ำทอดนกเป็ดน้ำตุ๋นนกเป็ดน้ำพะโล้และนกเป็ดน้ำยัดไส้เครื่องยาจีนซึ่งมีรสชาติโอชาทำให้เจ้านายจากในเมืองพอใจเพิ่มบารมีความมีอิทธิพลให้นายเจ๊กตงเพิ่มมากขึ้นทุกวันวันหนึ่งหลวงพ่อที่วัดบนเนินเขากับพระรูปหนึ่งเดินลงมาที่ริมบึงเจ๊กตงและลูกจ้างกำลังช่วยกันขึงตะข่ายเบ็ดดักนกอยู่หลวงพ่อจึงเดินเข้าไปหาแล้วพูดเตือนขึ้นว่าโยมตงอาตมาบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้มา40พรรษาแล้วไม่เคยเห็นใครในหมู่บ้านนี้ล่านกเป็ดน้ำกันเลยบรรพบุรุษของเราของคนในหมู่บ้านเชื่อกันว่านกเป็ดน้ำเหล่านี้มีส่วนทำให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขเจ๊กตงผู้ร่ำรวยครั้นได้ยินหลวงพ่อพูดเช่นนั้นก็รู้ทันทีว่าหลวงพ่อหมายความว่าอย่างไรเจ๊กตงไม่พอใจย้อนถามหลวงพ่อด้วยเสียงห้วนๆดุดันขึ้นว่านกพวกนี้หลวงพ่อเลี้ยงมังไวเหรอเปล่าโยมตงอาตมาไม่ได้เลี้ยงมันไวหรอกหลวงพ่อตอบด้วยเสียงสั่นๆมังเป็นนกของชาวบ้างหรือชาวบ้างเขาเลี้ยงมังไวเหรอก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละโยมแล้วใครเป็นเจ้าของมังมีเจ้าของไหมหลวงพ่อเจ๊กตงพูดตะคอกลุกไล่ด้วยความมีอำนาจบาดใหญ่ลืมเนื้อลืมตัวไม่กลัวบาปกรรมมันไม่ได้เป็นของใครหรอกโยมตงนกเหล่านี้เป็นนกป่าบินมาจากป่าไกลแสนไกลโพ้นปีหนึ่งปีหนึ่งมันจะพากันมาเป็นพันเป็นหมื่นในช่วงฤดูหนาวมันเป็นนกอพยพมาอาศัยอาหารในบึงแห่งนี้มันมาอยู่กันนานแล้วหลายชั่วอายุคนแล้วอาตมาตอนเป็นเด็กก็เห็นพวกมันมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีใครในหมู่บ้านของพวกเราจับมันฆ่าเป็นอาหารกันเลยสักคนก็เห็นมีโยมนี่แหละที่ไม่นับถือจารีตประเพณีความเชื่อของชาวบ้านก็อ้วไม่ใช่คงโง่นี่หลวงพ่อไปเถอะหลวงพ่อกลับไปวักซะไม่ต้องมาเตืองอ้วคงเขาจะทำมาหากินไม่ใช่เรื่องของพระของเจ้าอย่ามาขวางอย่ามายุ่งเจ๊กตงย้ำด้วยน้ำเสียงและท่าทางทรนงองอาจโอหังโยมไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมเหรอหลวงพ่อยังคงถามด้วยหวังว่าเจ๊กตงจะได้ฉุกคิดและยับยั้งการกระทำของตนบ้างว่าไม่เชื่อหรอกหลวงพ่อถ้าเชื่ออ้วก็ไม่ต้องทำมาหากินกังเลี้ยวอกตายกังพอลีถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ช่วยอะไรโยมไม่ได้แล้วแต่โยมเถอะนะหลวงพ่อผู้ชราพูดแล้วก็ค่อยๆหันหลังกลับไปทางวัดบนเนินเขาของท่านเจ๊กตงใจบาปหงุดหงิดและขุ่นมัวเ
ขาพึมพำไปวางตะข่ายไปถือดียังไงมาห้ามอ้วมั่งหนักหัวกับบางพวกมังหรือไงวะเสื้อกไม่เข้าเรื่องรุ่งเช้าเจ๊กตรงกับลูกน้องก็ออกมาจับนกไปขายอย่างเดิมวันละ 20-30 ตัวนกเป็ดน้ำในบึงตายเพราะการกระทําของเจ๊กตรงเป็นร้อยเป็นพันจนกระทั่งปีหนึ่งต่อมาตอนตี4ของวันขึ้น8ค่ำเดือน12เจ๊กตรงและลูกน้องสองคนออกจากบ้านมาจับนกที่ติดตะข่ายเบ็ดของแกอีกเช่นเคยเมื่อคนทั้งสามเดินมาถึงริมบึงบริเวณที่ดักตะข่ายเบ็ดไว้พลันแกก็ต้องประหลาดใจเพราะได้เห็นคนประหลาดในความมืดสลัวคนหนึ่งกำลังปลดนกที่ติดสายเบ็ดของแกออกแล้วปล่อยนกให้บินไปเป็นอิสระเจ๊กตรงโกรธจัดร้องถามว่าใครใครวะใครมาปล่อยนกวะแต่คนในชุดดำคนนั้นเหมือนไม่ได้ยินเสียงที่เจ๊กตรงตะคอกถามเขายังคงปลดนกที่ติดเบ็ดปล่อยไปเรื่อยๆไอ้หัวขโมยเจ๊กตรงร้องตะคอกเสียงดังถือมีดที่ติดตัวมาปรีเข้าไปหาลูกน้องสองคนก็ตามติดเข้าไปด้วยคนชุดดำในความมืดใกล้รุ่งคนนั้นหันมาช้าๆเจ๊กตรงฉายไฟส่องไปที่หน้าของเจ้าหัวขโมยคนนั้นทันทีพลันที่แสงไฟส่องให้เห็นดวงหน้าเจ๊กตรงและลูกน้องก็ต้องพังะถอยหลังกรุดๆใบหน้าที่เจ๊กตรงแลเห็นมันเป็นใบหน้าของพูดผีที่หน้าสะพรึงกลัวยิ่งนักหน้ากลัวจนสุดจะบรรยายเจ๊กตรงถอยหลังชนลูกน้องจนเสียหลักล้มลงผีผีเสียงลูกน้องของเจ๊กตรงคนหนึ่งตะโกนลั่นแล้วกลับหลังหันวิ่งอ้าวหายไปในความมืดส่วนเจ๊กตรงท่านจวนตัวแกก็ต่อสู้กวัดแกว่งมีดในมือฟาดฟันผีร้ายเป็นพลวันผีร้ายตนนั้นไม่สะทกสถานมันขยายรูปร่างของมันสูงขึ้นสูงขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วยื่นมือมาคว้าคอเจ๊กตรงชูขึ้นไปบนอากาศราวกับชูก้อนสำลีเจ๊กตรงหวีดร้องโหยหวนดวงตาทั้งคู่เลือกถลนด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแล้วทันใดนั้นเจ้าผีร้ายก็คว้างเจ๊กตรงลงไปในบึงน้ำลึกร่างของเจ๊กตรงจมดิ่งลงใต้น้ำแล้วทะลึ่งพรวดขึ้นมาเพื่อสูดอากาศหายใจแต่ยังไม่ทันจะได้หายใจได้เต็มปอดเจ้าผีร้ายตนนั้นก็กดหัวของเจ๊กตรงให้จมลงไปใต้น้ำอีกพรายน้ำผุดขึ้นมาเป็นฟองฟอดดังปุด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 พลัก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 เหมือนน้ำเดือดฝูงนกเป็ดน้ำบินพลูขึ้นเหนือน้ำวีดร้องดังปี๊บปี๊บสนั่นไปทั้งบึงอย่างแตกตื่นตกใจลูกน้องที่ยังเหลืออยู่อีกคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแม้จะไม่ชัดเจนนักแต่ก็รู้เรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวนั้นได้เด็กหนุ่มคนนั้นกลัวจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งตกตะลึงพลึงเพลิดจนเสียงดิ้นตูมตามอยู่ในน้ำของเจ๊กตรงเงียบลงแล้วเจ้าผีร้ายตนนั้นก็หันมาทางเหยื่อคนที่เหลือมันยกมือชูขึ้นสูงฟาดตบลงมาที่ใบหน้าของเด็กหนุ่มอย่างรุนแรงเด็กหนุ่มเคราะห์ร้ายคนนั้นหวีดร้องสุดเสียงแล้วคอพับคว่ำหน้าแน่นิ่งไปในทันทีที่บ้านเมียและลูกๆสองคนของเจ๊กตรงสะดุ้งเฮือกตื่นจากความหลับเหมือนฝันร้ายลูกน้องคนที่หนีรอดมาได้ตะโกนร้องลั่นว่าผีผีผีเด็กหนุ่มคนนั้นหวาดกลัวจนขาดสติทุบกระแทกประตูร้านดังปึงปังโกลาหลไปหมดคนในบ้านทุกคนตกใจตื่นวิ่งลงมาดูเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นหมอบเอาหน้าซุกกับข้างฝาตัวสั่นเทาแล้วพร่ำพูดไม่ลืมหูไม่ลืมตาว่าผีผีราวกับกลายเป็นบ้าไปซะแล้วเมียของเจ๊กตรงและชาวบ้านหลายคนรีบวิ่งไปที่ริมบึงพอไปถึงก็เห็นร่างของลูกน้องอีกคนหนึ่งคว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่ส่วนเจ๊กตรงนั้นหายไปพอฟ้าสางพระอาทิตย์ส่องแสงคนที่ดำน้ำเก่งๆก็ช่วยกันลงไปในบึงและค้นหาแต่หาอยู่ตั้งค่อนวันก็ไม่เจอจนหมดปัญญายืนจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่ที่ริมฝั่งตอนบ่ายลูกน้องคนที่ถูกผีตบ
สลบอยู่ก็ฟื้นขึ้นหน้าของเขาดำไปทั้งแถบปากบิดเบี้ยวเยเกไปอีกทางหนึ่งพูดไม่ชัดได้แต่ชี้มือลงไปในบึงแล้วก็หวีดร้องจนต้องจับเอาไปสงบสติอารมณ์ในหมู่บ้านหาศพเจ๊กตงไม่เจออยู่สองวันตอนเย็นวันที่สามร่างของเจ๊กตงจึงลอยขึ้นมาให้เห็นเมียและญาติของเจ๊กตงทำพิธีเผาศพในอีกสองวันต่อมาและก็เป็นที่น่าประหลาดในคืนหลังจากการเผาศพของเจ๊กตงทุกคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงร้องครวญครางของเจ๊กตงดังแว่วมาจากบึงฟังแล้วขนลุกขนพองสยองกล้าวเสียงผีเปรตเจ๊กตงร้องอยู่เช่นนั้นสามคืนติดกันจนกระทั่งคืนวันที่สี่ที่บ้านไม้สักหลังใหญ่สองชั้นของเจ๊กตงก็ถูกไฟไหม้ลูกเมียของเจ๊กตงต่างหนีรอดออกมาได้แต่ตัวทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ในบ้านทุกชิ้นมอดไหม้ไปกับกองไฟกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวอาถรรพ์นกเป็ดน้ำทำร้ายเจ๊กตงและครอบครัวอย่างสาสมวันหนึ่งหลวงพ่อที่วัดบนเขาได้แสดงธรรมสั่งสอนชาวบ้านที่ไปทำบุญโดยได้ยกอุทาหรณ์เรื่องของเจ๊กตงให้ชาวบ้านได้ฟังเพื่อให้เป็นแบบอย่างของคนที่ลุ่มหลงมัวเมาทำกรรมชั่วชาวบ้านเหล่านั้นเมื่อได้ฟังแล้วต่างก็พากันสะดุ้งกลัวตักเตือนสั่งสอนลูกหลานของตนไม่ให้ไปจับไปทำลายนกเป็ดน้ำในบึงหลังหมู่บ้านทุกคนต่างพูดสอนลูกหลานรุ่นหลังว่าอย่าไปจับนกเป็ดน้ำนะเดี๋ยวผีเจ๊กตงดึงลงน้ำไปเป็นเพื่อนมันนะเด็กๆพอได้ฟังก็หวาดกลัวไม่มีใครกล้าไปล่านกเป็ดน้ำกันเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา